นีโร่ตัวละครสายพลังชีวิตงอกเงยมาเต้นระบำตามนีโร่ดูรายละเอียดตัวละครสกิลวิเคราะห์ตัวละครกลุ่มดาวอาวุธอาร์ติแฟกต์ครบจบในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกมเกมชินอิมแพคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาถึงคิวตัวละครอย่างนิโร่แล้วนะครับผมหนึ่งในตัวละครของเกมเกมชินอิมแพคที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวมากๆเลยครับสายงอกเงยมะเฟืองพิเศษเป็นยังไงไปดูกันครับ The wait is over everyone I dedicate this to our god The dance of Sub-Zerus เรามาเริ่มต้นกันที่ข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับผมนีโร่นะครับจะมาในรูปแบบตัวละครดาบ5ดาวธาตุน้ำนะครับมาพร้อมกับค่าพลังชีวิตพื้นฐานที่สูงริ้วเลยครับถึง 15,185 ครับและยังไม่พอครับการเลื่อนขั้นตัวละครเนี่ยเติบโตเป็นค่าพลังชีวิตด้วยครับสูงสุดอยู่ที่ 28.8% เนาะไอเทมเลื่อนขั้นตัวละครแล้วก็ไอเทมเลื่อนขั้นพรสวรรค์นะครับอยู่ทางด้านล่างนี้แล้วอย่าลืมไปหาเตรียมกันไว้นะครับถัดมาครับเรามาดูสกิลกันบ้างดีกว่าเริ่มจากการโจมตีปกติครับ Dance of Samser นีโร่จะมีการฟันปกติต่อเนื่อง3ครั้งนะครับการชาร์จโจมตีพุ่งลงโจมตีเนี่ยก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับมาดูนี่กันดีกว่าครับกับสกิลธาตุของเขาครับผมเรียกว่าเป็นจุดเด่นมากๆของตัวละครนี้นะครับกับ Dance of Hagaswaพอเรากดใช้สกิลธาตุนะครับจะมีการทำดาเมจธาตุน้ำนะแล้วก็เข้าสู่สถานะพิโลเวทเป็นระยะเวลา10วินาทีครับอันนี้ตัวของดาเมจทั้งหมดนะครับผมในสกิลธาตุเนี่ยจะมีการคำนวณดาเมจจากค่าพลังชีวิตสูงสุดของนีโร่เลยครับพอกดใช้สกิลธาตุแล้วนะครับเราจะได้สัญลักษณ์อยู่บนหัวนะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นติ่งเล็กๆด้านล่างเนี่ยเพิ่มมา1ติ่งก่อนเลยนะครับผมและหลังจากนั้นครับการโจมตี3ครั้งถัดไปเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะโจมตีพิเศษแบบไหนครับผมจะแบ่งออกมาเป็น2วิธีด้วยกันวิธีแรกนะครับเราจะใช้การกดโจมตีปกติครับเราจะเรียกวิธีนี้เรียกว่า Sword Dance นะครับจะเป็นการฟันดาเมจไปด้านหน้านะครับผมจะรุนแรงกว่าอีกวิธีนึงแต่จะเป็นดาเมจแค่เพียงด้านหน้าเท่านั้นนะครับผมส่วนวิธีที่2นะครับผมเราจะเรียกว่า Swirling Stepหรือว่าการกดใช้ในสกิลธาตุนั่นเองครับแบบนี้นะครับผมการฟันของนีโร่เนี่ยจะเป็นการฟันไปรอบๆตัวครับผมทำดาเมจได้รอบตัวกว่าวงกว้างกว่านะครับแต่ว่าจะเบากว่านิดนึงครับโดยหลังจากที่เพื่อนๆ เนี่ยกดสกิลธาตุเนาะแล้วก็ฟันครั้งที่1กับ2เพื่อนๆ เลือกได้เลยครับว่าเพื่อนๆ อยากจะฟันแบบไหนนะกดใช้มีติ่งที่1ฟันครั้งที่1มีติ่งที่2แล้วก็ฟันครั้งที่2จะมีติ่งที่3เพิ่มเข้ามาครับพอครบทั้ง3ติ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมการฟันครั้งถัดไปเราจะเรียกว่าการฟันครั้งที่3นะครับผมตัวนี้จะมีความสำคัญมากเลยครับคือการเลือกออกสกิลของนีโร่ครับจะแบ่งออกมาเป็น2แบบด้วยกันถ้าเพื่อนๆใช้การฟันแบบครั้งที่3เป็นการฟันแบบซอสแดนซ์หรือว่าการโจมตีปกตินะจะมีการปล่อยคลื่นน้ำที่เรียกว่า Luminous Illusion ครับหรือจะเป็นตัวของคลื่นน้ำไปด้านหน้านั่นเองครับผมก็จะทำดาเมจไปด้านหน้าเนาะยังไม่พอครับเราจะยังได้สถานะที่เรียกว่า Luna Player ด้วยครับในสถานะนี้นะครับการฟันต่อไปของนีโร่เนี่ยจะถูกย้อมอาวุธไปเป็นธาตุน้ำทันทีครับแล้วก็มีการฟันเป็นลักษณะพิเศษครับก็คือจะเป็นการฟันแบบซอสแดนซ์2ครั้งแล้วก็จะเป็น Luminous Illusion ครั้งที่3แบบนี้วนไปเรื่อยๆครับฟันปล่อยขึ้นน้ำฟันปล่อยขึ้นน้ำวนไปแบบนี้ครับซึ่งระยะเวลาในการย้อมเนี่ยจะอยู่ที่8วินาทีเท่านั้นนะครับถัดมาครับผมการปิดการฟันครั้งที่3ด้วยสกิลธาตุหรือว่า Swirling Step นะจะแตกต่างกันครับแบบนี้จะเป็นการฟันรอบๆตัวเนาะทุกคนจะสร้างดาเมจเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ทำให้เกิดตัวของออร่าน้ำรอบๆตัวครับกับออร่าทรานควิลิตี้ออร่านะครับผมเป็นพื้นน้ำเนี่ยจะตามตัวเราไปเรื่อยๆครับทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเปียกชุ่มรอบๆตัวอยู่เรื่อยๆเลยครับโดยระยะเวลาของพื้นน้ำนี้เนี่ยจะอยู่กับเราไปถึง12วินาทีเลยทีเดียวครับคูลดาวน์ในสกิลธาตุนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะกดแบบไหนก็ตามนะจะอยู่ที่18วินาทีด้วยกันครับอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับผมแต่ผมสรุปให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ครับจะเน้นดาเมจฟันธาตุน้ำก็กดโจมตีปกติถ้าจะเน้นพื้นน้ำแล้วติดน้ำก็กดที่สกิลธาตุนั่นเองครับถัดมาครับเรามาดูสกิลอัลติกันบ้างครับผมกับ Dance of Ascendeki Distant Dim Listening Spring
พอกดใช้นะครับผมนีโร่จะมีการสร้างคลื่นน้ำออกจากตัวเองเนี่ยเป็นวงกว้างมากๆเลยครับรอบตัวเนาะทำดาเมจตามค่าพลังชีวิตครับหลังจากนั้นจะมีการติดสถานะที่เรียกว่า Lingering Aeon และพอผ่านไปช่วงระยะเวลา1นะครับผมก็จะสถานะเนี้ยจะเกิดการระเบิดออกครับทำดาเมจน้ำเพิ่มเติมไปอีกครับผมไม่มีอะไรมากเลยครับนอกจากทำดาเมจ2ครั้งเนาะคูลดาวน์ในสกิลอัลติเนี่ยจะอยู่ที่18วินาทีแล้วใช้พลังงานธาตุ70หน่วยด้วยกันครับถัดมาครับเรามาดูพรสวรรค์ติดตัวกันต่อเนื่องเลยนะครับกับพรสวรรค์ติดตัวแรกไวท์เจ็ดโลตัสการทำอาหารประเภทการประจนภัยแบบสมบูรณ์นะครับผมเราจะมีโอกาส 12% ได้เพิ่มขึ้น1เท่าครับถัดมาครับพรสวรรค์ติดตัวนี้สำคัญมากๆเลยทุกคนกับ Court of Dancing Petals เมื่อตัวละครในทีมของเรานะครับเป็นธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไม้นะครับผมโดยจะต้องมีธาตุน้ำกับไม้เนี่ยอย่างน้อย1ตัวนะครับแล้วห้ามมีธาตุอื่นมาผสมเลยนะสกิลธาตุครับผมระบำที่3ไม่ว่าจะเป็นการปิดระบำแบบไหนก็ตามนะครับเราจะได้สถานะที่เรียกว่า Golden Chalice Bounty เป็นระยะเวลา30วินาทีครับในบัฟตัวนี้นะ30วินาทีนะครับก็นานมากๆเลยเนาะทุกคนภายในสถานะนี้หากเราถูกโจมตีด้วยธาตุไม้นะครับเราจะได้การเพิ่มค่าชำนาญธาตุมา100หน่วยทันทีครับเป็นระยะเวลา10วินาทีด้วยกันยังไม่พอครับผมอันนี้ดอกจันมากๆเลยนะครับคือเมื่อเราเกิดปฏิกิริยางอกเงยครับผมเจ้าเดนโดคอจากเดิมเนี่ยมะเฟืองของเราเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นบัลติฟูคอครับเป็นมะเฟืองรูปแบบพิเศษครับที่จะมีเฉพาะกรณีที่เราใส่ตัวละครนีโร่เข้าไปในทีมที่เป็นน้ำกับไม้ครับผมซึ่งมะเฟืองแบบบัลติฟูคอเนี่ยจะระเบิดเร็วขึ้นคว้างขึ้นครับผมแต่จะไม่สามารถทำต่อเนื่องปฏิกิริยาอย่างไฮเปอร์บูมหรือว่าเบ่งบานได้ครับยังไม่พอครับเรามาดูพรสวรรค์ติดตัวถัดมากันต่อเนื่องเลยครับกับDimmy Dance of Eons สำหรับพรสวรรค์ติดตัวนี้ทุกๆเลือดของเราที่เกินจาก 30,000 ทุกๆ 1,000 หน่วยนะครับผมจะทำให้ดาเมจของ Bountiful Core เนี่ยแรงขึ้น 9% ครับสูงสุดจะนับอยู่ที่ 400% ด้วยกันครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเจ้าเดนโดคอที่เปลี่ยนเป็น Bountiful Core เนี่ยระเบิดเร็วขึ้นกว้างขึ้นในพรสวรรค์ติดตัวนี้นะครับผมก็จะทำให้มันแรงขึ้นไปอีกครับโดยแรงขึ้นจากค่าพลังชีวิตของนีโร่นั่นเองครับโดยสูงสุด 400% นะครับเราจะต้องใช้ค่าพลังชีวิตถึง 74,444 เลยนะถึงจะได้ตัวของสูงสุด 400% นะครับผมหลังจากเราเห็นพรสวรรค์ต่างๆตัวละครนีโร่ไปหมดแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์จุดเด่นต่างๆกันดีกว่าตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครสายพลังชีวิตเนาะเติบโตก็เป็นพลังชีวิตพื้นฐานก็พลังชีวิตสูงสเตตัสสำคัญของเขาเนี่ยจะเป็นค่าพลังชีวิตนะครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งค่าที่เราทิ้งไม่ได้เลยครับก็คือค่าชำนาญธาตุนั่นเองและกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยจะเล่นเอามาฟันในสนามเป็นดาเมจน้ำนะตัวของอัตราคลิกความแรงคลิกก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับและตัวละครนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถติดธาตุน้ำให้กับศัตรูได้อย่างต่อเนื่องมากๆเลยครับและที่สำคัญที่ไม่เหมือนใครก็คือตัวของ Bountiful Core หรือว่าตัวของมะเฟืองลักษณะพิเศษที่แรงตามเลือดครับและที่สำคัญนะครับผมทุกมะเฟืองต่อให้เป็นตัวละครอื่นมาผลิตมะเฟืองก็ตามนะครับผมก็จะถือว่าเป็น Bountiful Core ทั้งหมดครับสมมุติว่าตัวละครอื่นชำนาญซาดสูงอยู่แล้วมะเฟืองแรงอยู่แล้วก็จะได้รับโบนัสของมะเฟืองจากนีโร่เนี่ยให้แรงขึ้นไปอีกครับส่วนสกิลธาตุของเขานะครับก็เรียกว่าแทบจะเลือกสายได้เลยเนาะมันคือสายที่เราใช้การฟันธาตุน้ำเยอะๆนะครับผมก็จะเป็นสายการโจมตีปกติธาตุน้ำแบบนี้แล้วก็อีกสายนึงครับเน้นปูพื้นธาตุน้ำรอบๆตัวครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายติดน้ำต่อคอมโบครับสกิลอัลติไม่มีอะไรมากนอกจากการทำดาเมจน้ำรอบๆตัวครับผมถัดมาครับเรามาดูตำแหน่งในทีมของนีโร่กันครับตัวละครนี้มาในรูปแบบของตัวละครตำแหน่งดาเมจรองงอกเงยครับผมหรือว่าสายติดน้ำนั่นเองครับด้วยความสามารถนอกสนามติดน้ำของเขาที่เป็นระยะเวลานานมากๆเลยนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยรวมไปถึงไอ้เจ้าบัฟบัลติฟูคอเนี่ยมันส่งผลกับตัวละครอื่นด้วยแม้ตัวละครนีโร่ไม่อยู่ในสนามก็ตามนะครับดังนั้นตำแหน่งนี้ถือว่าสำคัญมากครับแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งที่สามารถเล่นได้เช่นกันครับกรณีเล่นนีโร่อยากเอามาฟันเป็นดาเมจหลักในสนามสายนี้ก็เล่นได้ดีไม่แพ้กันครับผมฟันดาเมจธาตุน้ำต่อเนื่องเลยสำหรับการเล่นเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น2สายเลยเนาะถ้าเป็นกรณีดาเมจรองงอกเงยนะครับเราจะเน้นปูพื้นน้ำครับก็จะกดสกิลธาตุนะครับแล้วก็กดสกิลธาตุย้ำๆไป3ครั้งครับปูพื้นน้ำเสร็จสลับออกเล่นตัวละครอื่นได้เลยครับส่วนกรณีเล่นดาเมจน้ำเนี่ยก็จะตรงกันข้ามครับกดสกิลธาตุแล้วโจมตีปกติรัวๆย้อมอาวุธเป็นตัวของธาตุน้ำแล้วก็ฟันโจมตีปกติไปเรื่อยๆครับผม
ในการจัดทีมนะครับผมก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมก็คือจะเป็นทีมที่เราจะเล่นไปทางธาตุน้ำกับธาตุไม้เป็นหลักนะครับผมและที่สำคัญครับเราเน้นทำปฏิกิริยาธาตุเนาะเพราะฉะนั้นตัวละครที่เราจะมาใส่ในทีมเนี่ยก็จะต้องติดธาตุต่างๆได้ต่อเนื่องครับตัวละครธาตุไม้นะครับยกตัวอย่างก็จะเป็นทาวเวลเลอร์คอลเลตหรือว่าจะเป็นเทพไม้ก็ตามนะครับส่วนตัวละครธาตุน้ำเนี่ยอย่างตัวละครอย่างนายน้อยเย่หลานโคโคมิแคนเดสเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้ครับตอนเล่นระหว่างทีมน้ำกับไม้เนี่ยอย่าลืมเลือกดีๆนะครับว่าตัวละครไหนของเราจะเป็นตัวละครฟันในสนามการบิ้วของตัวละครเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับหรือใครมองข้ามทุกความสามารถของการงอกเงยไปเลยนะครับมองความสามารถของการติดธาตุน้ำหรือว่าพื้นน้ำต่อเนื่องเนี่ยเพื่อนๆจะเอาไปเล่นกับตัวละครธาตุน้ำแข็งอย่างอายากะแบบนี้ก็ได้นะก็จะทำให้ตัวของอายากะเองมีการติดแช่แข็งได้ตลอดเวลาเลยครับข้อมูลตัวละครครบถ้วนแล้วเรามาดูกันที่กลุ่มดาวกันบ้างครับมาเริ่มกันที่กลุ่มดาวที่1ครับ Dance of Waning Moon สกิลธาตุของเราเนี่ยจะได้รับเพิ่มขึ้นมาครับการฟันแบบ Illumes Illusion หรือว่าการฟันครั้งที่3ที่เป็นคลื่นน้ำออกไปจะแรงขึ้น 65% ครับส่วนตัวของออร่าพื้นน้ำเนี่ยจะนานขึ้น6วินาทีด้วยกันรวมแล้วก็จะเป็น18วินาทีตรงกับคูลดาวน์เลยครับพื้นน้ำ18วินาทีนี่ถือว่าดีมากนะครับถัดมาครับกลุ่มดาวที่2ครับกับ Starry Sky Dead Flowers Lane หากอยู่ในสถานะ Golden Chalice Bounty นะครับผมดาเมจน้ำของเราเนี่ยจะลดต้านทานธาตุน้ำลงไป 35% เป็นระยะเวลา10วินาทีด้วยกันเช่นเดียวกันครับการระเบิดของงอกเงยหรือว่ามะเฟืองเนี่ยโดนศัตรูก็จะลดต้านทานธาตุไม้ 35% นาน10วินาทีครับกลุ่มดาวลดต้านทานนั่นเองครับถัดมากลุ่มดาวที่3ครับกับ Beguiling Shadow Step เพิ่มเลเวลสกิลอัลติมา3ขั้นทันทีแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับมาต่อเนื่องกันที่กลุ่มดาวที่4ครับกับ Figurative Purse หลังจากเราเต้นลำในสกิลธาตุแบบขั้นที่3นะไม่ว่าจะเป็นแบบสกิลโจมตีปกติหรือสกิลธาตุก็ตามถูกเป้าหมายนะครับผมเราจะได้การฟื้นฟูพลังงาน15หน่วยทันทีให้นีโร่ครับและตัวของสกิลอัลติเนี่ยจะได้รับบัฟให้สกิลอัลติแรงขึ้น 50% เป็นระยะเวลา8วินาทีด้วยกันครับถัดมากลุ่มดาวที่5ครับกับ Twirling Light เพิ่มเลเวลของสกิลธาตุมา3ขั้นทันทีแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับแล้วก็มาถึงกลุ่มดาวที่6สุดท้ายครับกับ Ford Baker Melody ครับทุกๆพลังชีวิต 1,000 หน่วยนะครับผมจะทำให้ตัวของอัตราคริเราเพิ่มขึ้นมา 0.6% แล้วก็ความแรงคริของเราเนี่ยจะเพิ่มมา 1.2% ด้วยกันครับเพิ่มสูงสุดจะอยู่ที่ 30-60% ตามลำดับครับโดยถ้าเราจะเอาแม็กซิมัมเนี่ยพลังชีวิตของนีโร่เนี่ยจะต้องอยู่ที่ 50,000 ขึ้นไปนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือกลุ่มดาวเพิ่มอัตราคริ30ความแรงคริ60นั่นเองครับหลังจากที่เราได้เห็นกลุ่มดาวไปครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับผมเรามาวิเคราะห์กันสักหน่อยครับว่ากลุ่มดาวไหนน่าเปิดบ้างเนาะสำหรับผมนะครับกรณี C0 เนี่ยใครที่มองว่าอยากเล่นทีมที่เป็นคอมโบแปลกใหม่บ้างอย่างเช่นตัวของงอกเงยเป็นหลักๆเลยเนาะเล็งว่าเราชอบตัวละครนีโร่แล้วก็ธาตุไม้มากๆนะครับผมก็ถือว่าเปิดมาเล่นได้เลยในการติดน้ำต่างๆตัวละครนี้ตอบโจทย์มากแล้วมะเฟืองของเขาก็เป็นลักษณะพิเศษด้วยครับส่วนถ้าจะเปิดกลุ่มดาวนะครับผมว่ากลุ่มดาวที่1เนี่ยช่วยในเรื่องของวงสกิลบวก6วินาทีอันนี้ดีมากๆนะครับผมกลุ่มดาวที่2เหมือนกันก็ดีเช่นกันกับการลดต้านทานธาตุน้ำกับไม้ 35% อันนี้ก็ช่วยเร่งดาเมจได้เยอะมากๆครับกับทั้ง2ธาตุเนาะส่วนอีกกลุ่มดาวนึงที่ผมสนใจเนี่ยอาจจะกระโดดไปเป็นที่กลุ่มดาวที่6เลยครับเพราะว่าด้วยตัวละครนีโร่เนี่ยเราจะต้องบิลด์สแตทยากมากๆเลยในกรณีที่จะเล่นนีโร่เป็นดาเมจหลักครับเพราะเราจะต้องมีค่าพลังชีวิตด้วยชำนาญธาตุด้วยเราจะเหลือมาลงอัตราคริความแรงคริค่อนข้างน้อยเลยซึ่งกลุ่มดาวที่6จะทำให้เราบิลด์ตัวละครนีโร่ได้ง่ายขึ้นมากๆครับก่อนที่เราจะไปดูอาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์กันนะครับผมนี่ผมมีอะไรจะบอก Lichman Shop เนี่ยเขาแจกฉลองครบ 300,000 ซับสไครป์ของเขานะครับผมแจกกว่า 70,000 บาทด้วยกันมีทั้งกิฟต์วอเชอร์นะครับเอาไว้เติมเพชรต่างๆโทรศัพท์หูฟังต่างๆครับเต็มไปหมดเลยทุกคนแจกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลานี้นะครับผมเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ทางด้านล่างคลิปนี้เพื่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับใครโทรศัพท์ไม่ไหวแล้วไปร่วมกับเขาใครไม่มีเพชรเปิดนีโร่ก็ไปร่วมกับเขานะครับ Lichman Shop กลับมาที่เนื้อหาในวันนี้ของเรานะครับผมกับอาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์น้อยอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยผมจะมีการทำสัญลักษณ์สีไว้นิดนึงนะกรณีที่เป็นสีเขียวนะครับก็คือสายมะเฟืองนะครับส่วนกรณีที่เป็นสีฟ้านะก็คือสายดาเมจน้ำนะครับผมมาเริ่มกันที่อาวุธประจำตัวนะครับกับ Key of Carnisut มาพร้อมกับค่าพลังโจมตีพื้นฐาน542ค่าพลังชีวิต 66.15 โอ้โหค่าพลังชีวิตอลังการมากครับยังไม่พอครับในออฟลองมีค่าพลังชีวิตให้อีก 20-40% ตามคันขัดเกลาครับยังไม่จบอีกครับผม
ด้วยตัวละครนี้มีความสำคัญทั้งในเลือดของพลังชีวิตแล้วก็ตัวของชำนาญธาตุเนาะในอาวุธประจำตัวนี้ครับเมื่อเรากดใช้สกิลธาตุถูกศัตรูครับจะมีการบัฟให้ตัวเองเป็นระยะเวลา20วินาทีครับโดยบัฟนี้เนี่ยจะบวกค่าชำนาญธาตุครับโดยจะคิดจากค่าพลังชีวิตสูงสุดครับแล้วก็สแต็กได้ทั้งหมด3สแต็กด้วยกันครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บครบ3สแต็กแล้วบัฟชำนาญธาตุที่เราได้มาจากเลือดนะครับผมจะถูกส่งต่อไปให้ทั้งทีมเลยครับให้ชำนาญธาตุเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมหรือตีง่ายๆครับสมมติว่านีโร่เลือด 50,000 เนาะณขัดเกา1เนี่ยบัฟชำนาญธาตุตัวเอง180หน่วยครับบัฟชำนาญธาตุให้ทีม100หน่วยครับบิ้วเลือดแต่ได้ชำนาญธาตุด้วยถัดมาอาวุธที่2นะครับสำหรับเจดเนาะมาพร้อมกับค่าอัตราคริครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายดาเมจน้ำพอสมควรนะครับผมแล้วในดาบเจดเองก็มีเรื่องของการเพิ่มเลือดด้วยครับถัดมาดาบที่3จะเป็นฟรีดอมสวอนบวกค่าชำนาญธาตุแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจโดยรวมแล้วก็มีเรื่องของบัฟให้กับทั้งทีมด้วยครับและถัดมามิสปิเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นสายดาเมจเหมือนกันอะไรที่เป็นอัตราคริความแรงคริอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นสายดาเมจน้ำเนาะส่วนอะไรที่เป็นสายค่าชำนาญธาตุพลังชีวิตเนี่ยก็จะเป็นสายเล่นได้ทั้ง2 สายครับระหว่างจะเล่นเป็นมะเฟืองเพียวๆไปเลยหรือจะเล่นผสมก็ได้ครับมาที่4ดาวกันบ้างนะครับผมกับอันแรกไอรอนสติงนะครับผมมาพร้อมกับค่าชำนาญธาตุและในออฟของเขาก็สามารถเก็บสแต็กเพิ่มดาเมจได้ด้วยครับถัดมาครับมาดูดาบใหม่กันบ้างกับไซฟอร์สมูนไลท์นะครับผมมาพร้อมกับค่าชำนาญธาตุเหมือนกันเลยครับสิ่งที่ต่างคือดาบนี้จะมีการบัฟนะครับผมให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ให้ทีมด้วยครับโดยบัฟจะเป็นบัฟฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวเองหรือทีมครับถัดมาครับสำหรับดาบที่7 Sacrificial Sword อันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันครับด้วยคูลดาวน์สกิลธาตุที่นานมากๆของนีโร่เนาะถ้าเราต้องการใช้สกิลต่อเนื่องติดธาตุต่อเนื่องเนี่ยไม่เปิดกลุ่มดาวที่1แน่ๆSacrificial ก็ถือว่าทำให้เราติดธาตุน้ำหรือว่าทำดาเมจธาตุน้ำได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับหรือจะเป็นสุดท้ายครับสำหรับตัวของดาบ3ดาวอย่าง Harbinger ตัวนี้ก็ใช้ได้มาพร้อมกับความแรงคริแล้วก็อัตราคริเนาะแล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับกับ Artifact เนาะ Artifact เนี่ยผมเชียร์เป็นการใส่แบบ 2-2 นะครับผมไม่ว่าเราจะเล่นสายอะไรก็ตามนะครับเราสามารถใส่2 Tenacity 2 Gilded Dream หรือว่า Wanderer ที่บวกค่าพลังชีวิตแล้วก็ชำนาญธาตุเนาะแต่กรณีที่เราเล่นดาเมจน้ำเนี่ยเราสามารถไปใส่ตัวของ2 Heart of Death ผสมเข้ามาได้ครับส่วนสแตทในการบิลด์นะครับก็ยังแบ่งออกไปเป็น2 สายเหมือนเดิมเนาะสายสีเขียวนะครับหรือว่าสายมะเฟืองอันนี้จะค่อนข้างขึ้นอยู่กับทีมเพื่อนๆอยู่ระดับนึงครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเล่นตัวละครนีโร่เนี่ยเป็นตัวปิดปฏิกิริยาหรือเปล่าหรือให้ตัวละครอื่นมาปิดครับถ้าตัวละครอื่นปิดแน่ๆนะครับผมตัวละครนีโร่จะเล่นพลังชีวิตทั้งหมดได้เลยครับซึ่งสายนี้จะเป็นสายที่ผมเชียร์ยิ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตัวของอาวุธประจำตัวนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นพลังชีวิตหมดบวกความแรงของมะเฟืองโดยรวมให้กับทีมได้ด้วยครับส่วนชำนาญธาตุผมค่อนข้างเชียร์ไปให้อยู่ในออฟลองครับผมหาให้มากที่สุดเนาะส่วนกรณีสายดาเมจธาตุน้ำนะครับผมในส่วนของหมวกเนี่ยให้เราเปลี่ยนมาเป็นอัตราคริหรือว่าความแรงคริครับผมสแตทลองก็หาเปอร์เซ็นต์ค่าพลังชีวิตสูงๆถ้าจะเล่นคริด้วยก็เพิ่มอัตราคริความแรงคริเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็สุดท้ายอะไรที่เหลือไปทั้งหมดก็ไปลงชำนาญธาตุให้หมดเลยครับอย่างตัวผมนะครับผมตั้งใจว่าจะเอานีโร่เนี่ยมาฟันในสนามพอสมควรครับผมก็เลยจะทำเป็นนาฬิกาถ้วยหมวกเป็นพลังชีวิตพลังชีวิตอัตราคริอาวุธประจำตัวนะครับและนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของนีโร่ที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างทุกคนโดนตัวละครนี้ตกกันหรือเปล่าใครที่ชอบเกมเพลย์ลักษณะเฉพาะแบบนี้นะครับธาตุไม้ธาตุน้ำแบบนี้นะนีโร่ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ 83,557 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้ผมแล้วก็นีโร่ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ